วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตให้กับคุณผู้ชมโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะและแน่นอนค่ะรายการของเราก็มาสดกันทุกวันอังคารนะคะเวลา 6:00 ถึง 13:30 ก็วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะที่เก่าเวลาเดิมกับอาจารย์วิเชียรนะคะหลายคนตั้งตารอคอยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าเราได้พูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องของเราแบ่งกันเป็น7วันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็จะมีรอบอายุว่าจะมีโชคจะมีโชคจากดาว3ดวงด้วยกัน3ดวงก็คือดาวพฤหัสศุกร์กับดาวจันทร์3ดาว3ดาวนี้ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวให้โชคเป็นดาวให้โชคดีคือเป็นดาวที่ถ้าใครปีใดก็ตามอายุของเราอยู่ในดาวชุดนี้เนี่ยเราจะมีความสุขกับมันก็ดาวแต่ละดวงก็ต้องบอกว่ามีความหมายแตกต่างกันไปใช่ครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วได้โชคต่างกันไปโชคดีด้านสุขภาพด้านไหนด้านเงินเงินทองงานเงินต่างกันไปนะคะก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดเรื่องของโชคดีกับดาวทั้ง3ดวงไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดตามไม่ทันนะคะติดอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ติดตามชมก็ย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะและแน่นอนสำหรับวันนี้เหมือนเดิมนะคะก็แบ่งตามวันเกิดตามวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์และเสาร์แล้วก็จะมีรอบอายุแต่วันนี้เป็นเรื่องของเคราะห์โชคร้ายโชคร้ายนะคะเป็นดาวที่ส่งผลให้คนเกิดในวันนั้นใช่ครับในช่วงอายุนั้นเกิดเหตุร้ายขึ้นดาวที่เราที่จริงเราได้เคยสรุปไว้แล้วว่าดาวที่เป็นเคราะห์หรือโชคร้ายเนี่ยก็คือดาวเสาร์อังคารกับราหูอันนี้เราคุ้นกันดีสำหรับคุ้นกันดีเราอธิบายมาหลายครั้งแล้วทีนี้เราก็ยังมาบอกว่าแต่ละดาวตัวนี้เวลาคนเราเนี่ยหลักการของเราก็คือว่าเมื่ออายุเราเข้าไปในอิทธิพลดาวชุดนี้เนี่ยเคราะห์จะเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นการทายแบบกว้างๆเพราะว่าเราไม่ได้เอาดวงจริงๆมาใช้แต่เป็นการประเมินว่าเคราะห์ที่เราจะเสี่ยงมันมีอะไรบ้างซึ่งก็ได้ผลดีก็คือทำให้เราระวังถูกว่ามันควรระวังเรื่องอะไรไว้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะบอกกันนะครับทีนี้เราต้องแยกให้ฟังแบบครั้งที่แล้วเราแยกให้ดูว่าโชคแบบไหนคราวนี้จะอธิบายว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยดาวที่จะให้โทษรุนแรงมากเลยนะก็คือเมื่ออายุเขาไปอยู่ในอิทธิพลของดาวอังคารกับดาวราหูกับราหูใช่กับราหูเพราะฉะนั้นผลของมันจะรุนแรงกว่าปกติส่วนถ้าเขาไปอยู่ในดาวเสาร์จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ไม่เหมือนกันอีกคือข้อมันไม่เท่ากันในหลายระดับนะครับนี่ก็อันหนึ่งที่ต้องรู้ไว้นะอย่างเช่นวันจันทร์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยสมมติว่าอาทิตย์เนี่ยเพราะคุณเจิงคานเนี่ยแรงค่ะเพราะเจอราหูก็แรงแต่พอเจอดาวเสาร์นี่พอรับได้นะครับครับทีนี้คนที่เกิดวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับอันนี้4วันเลยนะค่ะเขาบอกว่าตัวที่น่ากลัวที่สุดนะครับนะก็คือดาวเสาร์ก็คือดาวเสาร์ใช่ครับดาวเสาร์หมายความว่าในจำนวนวันเนี่ยจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยเคราะห์มี3ตัวแต่หนักที่สุดคือดาวเสาร์คือเดี๋ยวเราก็จะมีตารางขึ้นให้ดูนะคะว่าถ้าบอกว่าของเราเนี่ยดาวเสาร์หนักสุดเราก็ดูเลยว่าช่วงอายุของเราเนี่ยปีไหนบ้างจดไว้บนฝาบ้านเลยถูกว่ารอบอายุไหนครับแล้วก็วันพุธเนี่ยเป็นวันที่มีผลรุนแรงมากกับดาวราหูค่ะเพราะฉะนั้นคนเราจึงมีข้อหนักไม่เท่ากันนี้เห็นไหมคนไทยเราจะสแกนไว้สกรีนไว้ให้รู้ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์คุณต้องระวังคานเป็นระวังอังคารกับราหูเป็นพิเศษแต่อังคารนี่แรงสุดนะเมื่อเทียบกับราหูส่วนวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยคุณต้องระวังเพียงตัวเดียวคือเสาร์นะครับส่วนอังคารนะฮะอังคารกับอาทิตย์ยังพอรับได้ยังไม่ซีเรียสนะครับส่วนถ้าคุณเกิดวันพุธเนี่ยหนักๆเลยราหูตัวเดียวเพราะฉะนั้นเวลามีเคราะห์3ช่วงเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลทั้งหมดกังวลตัวที่มันเป็นภัยจริงๆแล้วก็ตามที่ตารางขึ้นนะคือเราไม่ได้เจอกันแบบทุกปีหรือปีเว้นปีไม่มีนะคะเรามีช่วงอายุช่วงอายุครับทีนี้ของไทยดีตรงที่ว่าเราจะสแกนเรื่องไว้เลยว่าดีเรื่องอะไรแล้วเสียเรื่องอะไรเราจะได้ไม่ต้องระวังสับสนไม่เหมือนทางจีนเขาจะบอกว่าไม่ดีชงก็ชงหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรของไทยนี่ก็แยกตามดาวถูกไหมแยกตามดาวเลยใช่ครับก็ตามตารางที่ขึ้นไปทีนี้เราก็มาพูดตามตารางนะเดี๋ยวใครที่ไม่ทันก็ไปดูใน YouTube ย้อนหลังเพราะเลขมันเยอะนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ในอิทธิพลดาวอังคารอายุ22 37 45 53แล้วก็อยู่ในอิทธิพลดาวเสาร์คืออายุ64กับ72ค่ะนะครับแล้วอยู่ในอิทธิพลดาวราหูคือ33 41กับ58คนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ต้องให้ดูบรรทัดแรกใช่ครับเพียงคุณต้องระวังตอนอังคารกับราหู
นี่ก็ส่วนดาวเสาร์ไม่ต้องกังวลมากทำดอกจันที่ดาวอังคารกับราหูไว้หน่อยครับดาวอังคารกับราหูทีนี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยอิทธิพลดาวอังคารก็คือ47กับ74นะครับแล้วก็อิทธิพลดาวเสาร์คือ18 41 49 76ค่ะและอิทธิพลของราหูคือ43นะครับคนเกิดวันจันทร์ให้ระวังดาวเสาร์เป็นพิเศษระวังดาวเสาร์เป็นพิเศษนะคะโหต้องสี่อายุนะครับก็ไม่เป็นไรฮะนิดหน่อยคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะอยู่ในอิทธิพลดาวอังคารก็คืออายุ32 49ค่ะและอยู่ในอิทธิพลดาวเสาร์คือ26 34 43 51กับ74นะครับแล้วก็อยู่ในอิทธิพลราหูคือ45กับ53นะครับทีนี้คนเกิดวันพุธเนี่ยตัวที่น่ากลัวคือราหูนะครับเพียงคุณโดนดาวอังคารเนี่ยตอนอายุ24นะฮะตอนอายุ24แล้วก็โดนดาวเสาร์นี่ตอน35กับ48แต่ดาวราหูนี่สิคะอาจารย์คะทำไมเยอะขนาดนี้เพราะว่าคือดาวราหูเนี่ยของคนวันพุธเป็นดาวที่ถ้าเราดูจะมีเกือบทุกรอบเลยนะ29 37 45 47 55 66 74เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยราหูเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่ามันโดนอะไรบ้างแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นลักษณะของราหูอะครับแต่ว่าวันพุธเป็นวันแพ้ราหูนะครับทีนี้คนที่เกิดวันพฤหัสก็จะอิทธิพลดาวอังคารคือ55นะครับอิทธิพลดาวเสาร์คือ37 47 62แล้วก็70นะครับแล้วอิทธิพลราหูคือ39กับ47ค่ะนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็อิทธิพลดาวอังคารคือ24 74แล้วก็อิทธิพลดาวเสาร์ก็คือ14 31 39กับ45ค่ะส่วนอิทธิพลของราหูคือ54กับ62ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะครับอิทธิพลดาวอังคารก็คือ65นะครับแล้วก็อิทธิพลดาวเสาร์ก็คือ18 47 55 72แล้วก็80และอิทธิพลราหูคือ20อาจารย์คะถามหน่อยตัวเลขอายุนี้คืออายุย่างหรืออายุเต็มอายุย่างครับตรงนี้เราก็คำนวณต้องคำนวณนิดนึงก็ง่ายๆก็คือว่าเราพศลบพศเกิดถ้ายังไม่ถึงวันเกิดเราคือเวลายังไม่ถึงวันเกิดเรายังข้างหน้ายังไม่ถึงวันเกิดเราถือเป็นอายุย่างก็เท่ากับว่าสมมติดูช่องสุดท้ายนะคะดาวราหูของคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังตอนอายุย่าง20แปลว่าเราผ่าน19เต็มไปแล้วกำลังจะ20กำลังเข้า20ใช่ครับนับเป็นอายุย่างนะครับเราใช้อายุย่างทั้งหมดในทางโหราศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักใช้อายุย่างเป็นหลักนะครับทีนี้เราลองมาดูนะว่าเวลาอยู่ในช่วงรอบอายุของดาวต่างๆมันจะมีผลอะไรค่ะเวลารอบอยู่ระหว่างเข้ารอบอายุดาวอังคารสรุปง่ายๆนะครับดาวอังคารคือปากเสียงปากเสียงทะเลาะวิวาทกับแปลว่าเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นพอเวลาอายุย่องเข้าดาวอังคารสิ่งที่ต้องทำคือ1ประกันชีวิตเรื่องสุขภาพไว้ก่อนเลยประกันอุบัติเหตุเป็นอันดับ1เลยเตรียมตัวไว้เพราะว่าเราอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลนะครับเวลาเข้าเขตดาวอังคารเนี่ยอายุคุมเนี่ยจะเกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะคนใกล้ตัว คู่ครองและครอบครัวจะมีผลกระทบทันทีเรื่องที่2ก็คือว่าจะมีปัญหาที่ทำงานกับเขาไม่ได้ต้องโยกย้ายที่ทำงานหรือเปลี่ยนงานและที่3ก็คือจะป่วยไข้จากอุบัติเหตุหรือเลือดตกยางออกนั่นหมายว่าใครเข้าอิทธิพลดาวอังคารคุณมีสิทธิ์นอนเขียงเลยนะครับมีโอกาสผ่าตัดและสุดท้ายก็คือจะเกิดปากเสียงจะเกิดคดีความเพราะนั้นเวลาเข้าอิทธิพลดาวคารสิ่งที่ควรทำก็คือว่า1เนี่ยพยายามระวังเรื่องอุบัติเหตุและพยายามรักษาจิตใจสงบสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆและยิ่งมีโอกาสนะครับเจริญสมาธิรู้เท่าทันสติตัวเองจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะนั้นเวลาดาวคารสูงอายุอ่ะคนจึงแนะนำว่าควรจะปล่อยสิ่งมีชีวิตทำบุญโรงพยาบาลทำบุญโรงศพนึกออกไหมทำบุญกับคนป่วยอย่างเช่นทำบุญในโรงพยาบาลสงฆ์เพราะจะได้หลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุค่ะเน้นเลยนะอังคารเน้นเรื่องอุบัติเหตุกับความรุนแรงของอารมณ์เป็นหลักนะคะนะครับเอ้าทีนี้คนที่อยู่ในอิทธิพลดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ให้โทษอย่างด้านความแตกแยกความทุกข์ใจและการป่วยเรื้อรังโอ้คือทุกข์นะฮะแตกแยกแล้วก็ป่วยเรื้อรังค่ะเพราะฉะนั้นเวลาอิทธิพลดาวเสาร์เกิดขึ้นน่ะจึงมักมีการหย่าร้างที่เขาบอกพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกคือตัวนี้แหละครับก็คือมักจะมีการหย่าร้างหรือพัดพรากจากคนอันเป็นที่รักค่ะนะครับอันที่สองก็คือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเรือเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยที่มีอายุสูงวัยมักป่วยเนี่ยหรือจากไปในช่วงนี้นะครับและที่สามก็คือมักจะยากจนลงและเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องสุดท้ายก็คือต้องย้ายบ่อยคือย้ายงานบ่อยหรือย้ายไปโน้นไปนี่บ่อยเราเรียกชีพจรลงเท้านะครับแล้วอาจจะต้องยกเว้นแต่เดินทางบ่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เดินทางนะจะต้องถูกย้ายบ่อย
อย่างนี้คือถ้าเราเดินทางแก้ดวงถือว่าได้ก็ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอิทธิพลดาวเสาร์กับพวกเซลล์จึงไม่มีปัญหาไงอ๋อคนอาชีพเซลล์เพราะเขาเดินทางอยู่แล้วใช่มันจึงไม่มีปัญหาไงแล้วงี้เราอาชีพไม่เซลล์เราก็เดินทางได้ไหมก็คือหมายว่าใช้วิธีเที่ยวบ่อยๆไปเที่ยวบ่อยๆเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยไม่มีตังค์เลยเป็นเนี่ยยากจนลงก็นั่นแหละคือยากจนไงก็เลยเป็นอย่างนั้นไปอีกก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนะครับเวลาใครอายุย้อนเข้าดาวเสาร์เนี่ยถ้าไม่มีเคราะห์จะสังเกตว่าเที่ยวบ่อยบางคนไปต่างประเทศนะฮะบางคนจะไปรอบโลกยังมีเลยแต่เขาไม่มีเคราะห์เพราะว่าเขาได้ไปค่ะก็เหมือนแก้เพราะคนโบราณเนี่ยเวลามีเคราะห์ก็บอกให้เดินทางไปจากบ้านต่างบ้านต่างเมืองเสียจะได้หลบเลี่ยงเคราะห์แล้วสังเกตนะถ้าคุณแพร่อ่านหนังสือพิมพ์บ่อยๆจะมีนักการเมืองใช้วิธีนี้พอทำท่าว่ามีเคราะห์ก็ไปต่างประเทศหนีหรือเปล่าคะเอาไม่เกี่ยวแม่เราไม่พูดเรื่องการเมืองนะคะไม่ครับก็คือหมายความว่าเวลามีเคราะห์ในพวกนักการเมืองเขาจะใช้วิธีการไปต่างประเทศเช่นไปติดต่อระหว่างประเทศไปเจรจาการทูตระหว่างประเทศเลี่ยงเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยนักการเมืองประเทศเราเนี่ยให้ความสำคัญมากใช่ครับจริงๆจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาดาวเสาร์เข้ามาจะป่วยแต่จะไม่ใช่ป่วยในโรคประเภทแบบดาวอังคารนะอังคารเป็นเลือดตกยางออกเย็บผ่าก็หายแต่ดาวเสาร์นี้จะกลายเป็นโรคยืดเยื้อเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตเหลือรังไปอีกใช่โรคไตหรือว่าโรคที่เป็นอะไรที่ความดันสูงหรือโรคอะไรที่รักษายากๆนานๆเช่นพวกกระดูกข้อเส้นเอ็นค่ะงั้นเวลาไอ้ดาวตัวนี้เข้ามาประกันอุบัติเหตุไม่ได้ผลนะฮะต้องประกันชีวิตดาวเสาร์นี่โดนหลายเรื่องเลยนะคะอาจารย์ไม่ดาวเสาร์ถึงเป็นเทพเจ้าแห่งเคราะห์ที่กลัวที่สุดอันดับหนึ่งคนโบราณกลัวที่สุดไม่กลัวราหูนะคนโบราณจริงๆเขากลัวดาวเสาร์แต่คนรุ่นใหม่มากลัวราหูโอ้เพราะว่าเราฟังกันมาค่ะดาวเสาร์เยอะแต่ว่าตัวที่สองที่หนักก็ราหูเหมือนกันแต่ลักษณะราหูเนี่ยเรากำลังจะพูดต่อเนี่ยคนที่อายุเข้าราหูนะสมัยผมเรียนโหราศาสตร์เนี่ยอาจารย์ผมก็บอกว่าจะมีอาการแบบโง่ๆเช่นอะไรคะเช่นเห็นผิดเป็นชอบเชื่อคนง่ายหูเบาไม่มีสติหน้ามือตาหัวใช่ครับเป็นอาการอย่างนี้เลยงั้นเวลาคนราหูเข้าเนี่ยนะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า 1. เชื่อคนง่าย 2. มักติดอบายมุขเช่นสุรายาเมายาเสพติดหรือไม่ก็ทั้งไปพวกการพนันบางคนก็เป็นเรื่องกลางคืนเที่ยวกลางคืนสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อราหูเข้ามามีอิทธิพลและส่วนใหญ่ครอบครัวจะเกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวมาจากช่วงนี้คู่ครองคนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลราหูและราหูจะมีความอดกลั้นต่ำขี้โมโหหงุดหงิดง่ายนะครับลักษณะใกล้เคียงกับดาวเสาร์แต่ต่างกันตรงที่ว่าดาวเสาร์เป็นเรื่องทุกข์ใจแต่ราหูเป็นเรื่องของคนที่เขาเรียกว่าโมหะจริตครอบงำคือหลงเป็นลักษณะหลงนะครับเพราะเวลาเราเข้าคุมชีวิตใครเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอันดับหนึ่งก็คือว่าจะเริ่มติดอบายมุขนะอบายมุขส่วนใหญ่ที่เราพบมี3เรื่องพนันชู้สาวกับเที่ยวกลางคืนนะครับหรือพวกกินยาไม่ใช่กินพวกเหล้าสุรายาเมาเป็นพวกแบบนี้นะครับอันดับ2ก็คือว่าเมื่อราหูเข้าคนจะโง่ลงเพราะฉะนั้นจะถูกโกงต้มตุ๋นได้ง่ายนะครับก็เราไม่รู้อ่ะเนาะก็เพราะความที่เราไม่รู้ไงแล้วเราไว้ใจคนนั้นมันโดนอะไรบังไว้เลยอ่ะนั่นแหละใช่เลยเค้าถึงบอกราหูคือเงาไงราหูคือเงาครับนะที่3ก็คือว่าราหูเวลาเข้าจะเสี่ยงโชคจากการเก็งกําไรหรือการปล่อยกู้ทุกรูปแบบปล่อยกู้ก็คือเสียรู้เค้าค่ะนะหรือกู้เค้าก็ถูกเค้าโกงนะครับแล้วก็เสี่ยงโชคเก็งกําไรทําไม่ได้ร้านที่4เนี่ยราหูจะทำให้เกิดคดีความเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะถูกโกงไงพอคนถูกโกงจะกลายเป็นคดีความโดยธรรมชาติใช่ครับมีฟ้องร้องกันไปแล้วสุดท้ายคนที่เกิดราหูมักจะขาดความเขาเรียกว่าเลินเล่อสะเพร่ามักจะเกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเพราะความสะเพร่าเลินเล่อและเกิดบ่อยนะครับเนี่ยตรงนี้เกิดบ่อยเพราะนั้นข้อของลักษณะ3อย่างนี้เนี่ยคุณต้องไปดูรอบอายุว่าคุณอยู่พวกไหนถ้าราหูเข้านะฮะสิ่งแรกที่ควรทำก็คือว่ามีอะไรปรึกษาคนที่เราไว้ใจได้และเชื่อถือได้ไอ้เรื่องแปลกๆนะเช่นหยิบยืมกู้ค้ำประกันไม่ต้องทำแล้วเลิกการค้าที่ผิดปกติหรือการเก็งกำไรที่เขาชมนักชมหนามว่าดีดอกเบี้ยสูงให้คุณให้ผลตอบแทนถูกคุณเลิกคิดไปเลยมันไม่มีหรอกนะครับและสุดท้ายก็คือทำตัวสมถะนะฮะคุณแพนเป็นเรื่องแปลกนะฮะเวลาราหูเข้าเนี่ยคนเป็นสุขเทศและความรุนแรงตอนกลางคืนทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรคะเราก็คือมีสถิติมาใช่ใช่ครับโหราศาสตร์เราเนี่ยเราจะพบงี้ว่าคนที่ถูกดาวราหูเข้าเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุมักเป็นการอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางคืนทั้งสิ้นเนี่ยบางคนก็ไปเที่ยวกลางคืนเมาแล้วก็ถูกทำร้ายก็ตอนกลางคืนบางคนขับรถไปต่างจังหวัดเกิดอุบัติเหตุเพราะความคึกขนองก็ตอนกลางคืนนะครับและส่วนใหญ่เราพบเลยว่าเวลาราหูเข้าเนี่ยภัยมักมาตอนกลางคืนเขาถึงบอกว่าถ้าราหูเข้าอยู่บ้านตอนกลางวันนะฮะกลางคืนนอนอยู่บ้านกลางวันไปทำงานแล้วกลางคืนกลับบ้านนอนเป็นปกติมักไม่มีเรื่องอันนี้สอนวิธีสะเดาะเคราะห์ไว้เลยนะครับ
ก็เมื่อกี้มีตารางให้คุณผู้ชมดูนะคะก็จดหน่อยละกันจดหน่อยก็แล้วกันนี่ท่านผู้ชมต้องฟังฮะว่าถ้าอังคารเข้าเป็นเรื่องของการแช่ลมการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงเพราะฉะนั้นเรารักษาลมให้ได้แล้วคุณจะพ้นข้อได้ถ้าเป็นดาวเสาร์เข้าเป็นเรื่องทุกข์ใจเป็นเรื่องความทุกข์ใจเป็นเรื่องความหงุดหงิดแล้วก็เป็นเรื่องความยากจนอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาดาวเสาร์เข้าวิธีการแก้ปัญหาคือขยันทำงานให้มากอย่าอยู่นิ่งเฉยพยายามออกไปทำงานเยอะๆแล้วก็ให้เดินทางบ่อยๆถูกครับแล้วปัญหาก็จะไม่มีจะพ้นข้อไปได้ด้วยรับรื่นแถมรวยได้ด้วยโอ้จริงครับเพราะว่าดาวเสาร์ถ้าคุณทำงานหนักนะคุณจะได้ประโยชน์จากมันแต่ถ้าคุณทำงานสบายคุณจะเดือดร้อนเพราะมันส่วนดาวราหูเนี่ยก็คือเอาแค่ว่าอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายอย่าทำเรื่องอะไรที่มันวิจิตพิสดารจนเกินไปนักกลางคืนอยู่กับว่าวอยู่กับเรือนเนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นเป็นแม่สะดอกเคราะห์ไม่ยากเลยครับนะคะเราก็ทราบกันไปแล้วนะคะช่วงอายุไหนของเราที่เราจะมีโชคดีช่วงอายุไหนจะโชคร้ายเจอดาวดวงไหนเจอเรื่องอะไรอาจารย์ก็ได้แนะนำนะคะเรียกว่าวิธีสะเดาะเคราะห์ง่ายๆง่ายเลยครับแล้วไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับส่วนมันก็มีวิธีทางโหราเนี่ยเช่นพวกรับพระเคราะห์ก็มีครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นผลทางด้านบุญแต่วิธีง่ายๆเนี่ยอังคารเข้าครองสติให้อยู่อย่าแช่อารมณ์ดาวเสาร์เข้าพยายามขยันทำงานให้มากนะครับแล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านแล้วลาหูเข้าอย่าฟังคนง่ายๆอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายอ่านหนังสือเยอะๆต่อลาหูเข้าอันนี้ให้เตือนสติตัวเองเอาไว้ใช่ครับอ่านหนังสือธรรมะเยอะๆให้เตือนสติแล้วผมเชื่อเลยครับไม่ว่าดาวตัวไหนเข้าคุณไม่มีเรื่องอยู่อย่างสงบนั่นไงเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้าจดจำกันไม่ทันนะคะสำหรับโชคดีนะผ่านไปแล้วเป็นของเทปที่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับโชคไม่ดีในวันนี้ใครตามไม่ทันนะคะเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็กดพอสแล้วก็ปากกาจดลงกระดาษไว้เลยนะคะจดได้เลยครับ Miracle Channel TV Thailand นะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วตารางนี้ค่อนข้างแม่นนะนี่มีเขามีการทำเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีสถิติกันมาตั้งแต่ในโบราณกาลนะคะวันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะคะให้คุณผู้ชมเอาไว้ดูแลในการใช้ชีวิตของเราในอนาคตอย่างน้อยจะได้ปลอดภัยได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยกัน2ช่องทางนะคะที่สายสดค่ะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดขออภัยค่ะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ